หมดแล้วนะขับรถให้ดีๆหน่อยดิทางมันก็ไม่ได้ขรุขระมากนะแม็กตอนนี้เขาเมารถเรียบร้อยแล้วนะข้าวยังไม่ได้กินเลยแต่เที่ยวไปตลาดบางลำพึงมานี่ก็จะเย็นแล้วเดี๋ยวเราแวะหาอะไรกินกันก่อนดีไหมเอาอะไรแบบแซ่บๆเลยไหมมดได้ได้เดี๋ยวถ้าถึงแล้วเรียกด้วยนะมดแนะนำดีเด้อเอาแบบร้านทานนี่แหละโอเคเฮ้ยมดให้พามาร้านยำร้านส้มตำให้พามาร้านกาแฟอ่ะไม่ใช่นี่แหละร้านยำอ้าวนี่ร้านยำหรอสวยใช่ไหมล่ะเออสวยมากเลยเอาร้านนี้แหละกำลังเมารถเลยเออจัดหนักจัดเลยจ้าเป็นมะนาวนะคะตัวเอาตังค์กินไข่ดองมะนาวน้ำตาลปลาร้านะคะเรานี่คือเป็นน้ำเชื่อมของเขานะคะสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะสวัสดีครับ ชื่ออะไรคะยินครับคุณยินนะคะตอนนี้กำลังยำอะไรอ่ะอันนี้ใส่น้ำกะทิเหรอคะรสมากรสช่องนะเอามากินได้เลยเฮ้ไม่ใช่เป็นยำหอยนางรมครับยำหอยนางรมอันนี้ก็คือเป็นยำหอยนางรมใส่พริกเผาครับคุณยินคะที่โมเข้าร้านมานี่แบบคือร้านจัดร้านได้สวยมากเลยนะคะขอบคุณครับเหมือนร้านกาแฟเลยแต่แบบเป็นร้านยำใครก็บอกว่าเหมือนร้านกาแฟมีแบบติดแอร์ด้วยนะไม่ต้องกลัวเลยว่าร้อนหรือว่าใครจะชอบเอาท์ดอร์มีแบบเอาท์ดอร์ด้วยนะเมื่อกี้เห็นมี2โซนที่จอดรถนะหลายคันเลยนะเอออันนี้เราก็ทําบีให้เข้ากันคลุกเค้าให้เข้ากันเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าไม่ใช่แค่ยำก็น่ากินนะคะนี่เพื่อนๆพ่อค้าก็แซ่บค่ะใส่น้ำปลาไปนิดนึงร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะร้านเปิดตั้งแต่5โมงเย็นนะครับจนถึงประมาณ5ทุ่ม5โมงเย็นถึง5ทุ่มทุกวันเลยปะคะทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับถ้าอร่อยโมจะมากินอีกค่ะวันนี้สั่งหลายเมนูเลยเดี๋ยวเราไปชิมเดี๋ยวเราจะไปชิมกันว่าอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยเราจะบอกเลยนะโอเคอันนี้ที่ใส่นี่อะไรอะคะเป็นยอดมะพร้าวครับยอดมะพร้าวแต่ที่ปกติจะมีไหลบัวด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นช่วงปีใหม่เขาหยุดกันมาปิดกันเยอะมากก็เลยวันนี้ไม่มีไหลบัวปกติมีไหลบัวใส่ไปเลยดูแบบสีแบบสดแล้วก็สะอาดมากเลยนะคะนัวสีนัวมากนัวมากไม่สั่งคือไม่เสร็จอร่อยนะครับชิมทุกเมนูพ่อค้าชิมทุกเมนูเลยนะคะโอ้โหน่ากินมากยังไม่จบนะคะคุณยินหยิบหัวหอมมาโรยนะคะเอายำมือไข่ย่างใส่ปลาร้าหน่อยไหมใส่ปลาร้าที่แนะนำใส่ปลาร้าได้ค่ะปลาร้าที่มีกลิ่นโอ้คุณพ่อเพื่อนนะครับมาทานประมาณ4รอบละเพื่อนยังบอกว่าทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่ากินปลาร้าเข้าไปชีวิตยังไม่เคยกินปลาร้าอะไรเงี้ยปลาร้าที่ไม่มีกลิ่นนะคะมันจะทำให้รสชาติของอาหารดีขึ้นนะอุ้ยแต่โมไม่เคยเห็นยำหมึกย่างเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเริ่มทำกันเยอะนะครับอ้าวเหรอไม่ค่อยได้กินแบบนี้แต่ตัวส่วนตัวคือชอบกินหมึกย่าง
ก็เลยคิดขึ้นเมนูที่เอามายำทำที่แซ่บได้ครับก็เลยแบบว่าเราอยากกินเนาะเราชอบกินเราก็พยายามเราชอบกินอันไหนเราก็จะแบบพยายามที่จะทำพยายามที่จะทำแบบนั้นขึ้นมาที่เราอยากกินใช่ค่ะทำในสิ่งที่แบบว่าเราชอบนะคะอ๋อคือว่าหมึกย่างนี่คือมาแบบนี้เลยแล้วเราก็จะใส่แบบราดน้ำยำไปนะคะโอ้ซาร่ามันน่ากินมากน่ากินจังเลยต่อไปยำอะไรคะจะเป็นยำหอยแครงครับยำหอยแครงหมูยอมียำหอยแครงก่อนใส่ปลาไหมจริงๆหมูยอแนะนำใส่ปลาได้ค่ะพวกหมูก็ชอบกินปลาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่คิดว่าแบบยำไม่ใส่ปลาดีไหมไม่บอกไม่รู้เลยอันนี้เรารู้กันสองคนแน่ๆ นะคะโอ้โหสีสันน่ารับทานมากคุณยินคะคิดว่าทีเด็ดของร้านเรานี่คืออะไรคะจริงๆก็รสชาติแล้วก็ผมว่าคุณภาพของนะครับอย่างหมูยอก็มั่นใจว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือคุณภาพของวัตถุดิบหลักนะคะที่มีคุณภาพมากๆเลยเดี๋ยวโมเอายำปูม้าสุกพริก100เม็ดพริก100เม็ดพริก100เม็ดค่ะยำปูม้าสุกแกเมารถใช่ค่ะไหวไหมไหวค่ะต้องลองดูจัดให้จัดให้เลยจองห้องน้ำก่อนจัดให้เลยนะครับโอ้โหโอ้โหไม่ครับไม่คุณยินคะจริงใช่ไหมคะจริงครับพริก100เม็ดจริงนะโอ้โหโอ้โหมาที่ครับสุดยอดมากเนื่องจากพริกเยอะเดี๋ยวขอจองห้องน้ำไว้ก่อนเลยสะใจมากเห็นเขาบอกว่าถ้าแบบเราเมามึนๆอะไรเงี้ยต้องกินอะไรแบบแซ่บๆเลยนะพอได้ข่าวว่าเมาครับใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละครับเพราะว่าใส่พริกเยอะได้เมาพริกโมจะสลบไหมอะโรงพยาบาลอยู่แถวไหนทุกคนใส่มะนาวลงไปนะคะกาสั่งต้องกล้ากินสีนะครับสีคือแบบโอ้โหชิคกี้พายตูดเลยน้องบอกไม่เกรงใจอะไรนะคุณยินชิมด้วยเหรอคะเกรงใจจังอร่อยครับพริกยิ่งเยอะมันมีความหวานของพริกนะอ๋อมีความหวานของพริกไปนะคะเซเลบนี่นี่ใส่ลงไปนะพริก100เม็ดตัวใหญ่มากอุ้ยปูตัวใหญ่มากอันนี้ไซส์อะไรอะคะเท่านี้อยู่แล้วที่ร้านขายอยู่แล้วทุกครั้งที่กินแบบจุกๆครับจุกๆเลยนะคะก็บอกว่าผมสดนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวเจ้าของร้านบอกร้านนี้ของสดนะคะมีเขาส่งให้นะครับเป็นข้าวผัดจับไปค่ะเพื่อนๆเมนูเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมทีละอย่างกันนะค่ะเขาบอกว่าหมูยอเนี่ยเด็ดเลยนะลองกินเลยอร่อยน้ำยำอร่อยมากเดี๋ยวโมลองกินไข่แดงนะโมไม่เคยกินไข่แดงเลยรสชาติเป็นไงวะที่เป็นยำอ่ะไม่รู้ว่ามันแบบเข้ากันหรือเปล่าใส่ไข่เผ็ดอืม
ใช่ไหมใช้ได้นะแต่หมูยอเลิศมากเนี่ยทุกคนหมูยอเลิศมากแล้วแบบหั่นมันคือชิ้นแบบใหญ่เบิ่มมากนะสะใจนึกว่าร้านหม่อมทันทัดแดงไม่ค่อยเคยเห็นเลยยำหมึกไข่ย่างอ่ะนี่ค่ะคือดูไข่หน่อยชิ้นกันเบิ่มๆนี่ไข่นี้เลยนี่สีสุกนะขอกินแบบคำใหญ่ๆเลยสดเลยขอกินเลยค่ะขอกินไข่ด้วยหอมหมึกไข่ย่างมากน้ำยำน้ำมีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนะคะหอมปลาไม่มีกลิ่นเลยอ่ะอร่อยมีบอกไม่รู้เนี่ยมีปลาไหมหอมมากเดี๋ยวกินนี้เลยขออนุญาตใช้มือนะคะอุ๊ยหอยสดหอยสดมากเลยอ่ะอร่อยวะว่ายำหอยอร่อยเป็นน้ำยำด้วยน้ำยำแบบกินแล้วจำได้อะเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานอร่อยอร่อยครับสดไหมหอยเค็มสดหอยหอยทั้งลมสดมากครับไข่ปูพี่อมพูดไข่ดองไปปูไข่ดองมาอยู่ที่พี่อ่ะไม่เสร็จเขาลือกันว่านะครับร้านนี้เด็ดทีเดียวเลยปูไข่ดองลองดูนะครับไม่เห็นพี่เลยอันนี้เป็นคอหมูย่างไม่ใช่คอหมูย่างคอหมูทอดเขาบอกว่ามีคนกินคนเดียวสั่งต้อง5จานนี่กินจานแรกก่อนจานเดียวก่อนว้าวกรอบนอกนุ่มในมีกระเทียมเจียวให้ด้วยหอมเจียวเหมือนหอมเจียวเลยเนาะเออเป็นหอมเจียวใช่ไหมอร่อยยอดหอมเจียวอร่อยคือมันมีความนุ่มของคอหมูอะคอหมูทอดโปรตีนย่างใช่ไหมอร่อยนี่ทอดก็อร่อยนะไม่แพ้ย่างขอข้าวเหนียวกำปั้นนึงนี่ไงข้าวเหนียวอะมาให้แล้วดูมันนุ่มชุ่มฉ่ำจังเลยอ่ะวุ้ยมันไม่แห้งแล้วมันแบบมันมีความชุ่มชื้นของเนื้อไก่น้ำปลาปลาร้าแคบหมูสไตล์ตำปลาอร่อยครับไม่เผ็ดมากจะกินยำปูม้าพริก100เม็ดอ่ะพริก100เม็ดเนี่ยแก้เมารถนะคะเฮ้ยหมอพี่จะตายมั้ยวะจริงจริงช่วยด้วยยำอร่อยมากเผ็ดมากเลยThank you.
โอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะทำนี้เลยเยอะๆจังโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกินก่อนนะ